ท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับคุณชัชวาลนะคะแล้วก็ต้องมาพูดถึงภารกิจของนายกกันก่อนไหนๆก็พูดถึงนายกภารกิจที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่คุณสุพลกับคุณสุนันท์ก็เลยต้องมีภารกิจอยู่กับคุณผู้ชมตอนนี้ล่ะผมตามผู้ใหญ่อยู่วันเกิดผู้ใหญ่ใช่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากการเยือนอเมริกาเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วมีภารกิจเบิร์ธเดย์ให้ภรรยาด้วยใช่คือในช่วง19ถึง25มิถุนายนนี้นะคะนายกมีกำหนดการเยือนสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสโดย20ถึง22จะหารือทวิภาคีกับเทเรซาเมย์นายกของสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งคือเมื่อกี้เปิดดูข่าว20เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณของอาจารย์นราพรจันโอชาหวานใจนายกใช่สงสัยจะได้ไปเบิร์ธเดย์กันอยู่ที่นั่นได้ปิงซูกันที่นั่นแหละใช่คือของหวานแต่นอกจาก20มิถุนายนเป็นวันเกิดของอาจารย์นราพร21เป็นวันอะไรรู้ไหมคะวันอะไรอ่ะวันเกิดคุณปูค่ะคุณปูยิ่งรักค่ะคุณปู น้องสาวคุณทักษิณนะต้องอย่าสับสนกันนะคะน้องสาวคุณทักษิณ นะคะน้องสาว บางคนเข้าใจเป็นลูกสาวบางคนเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ติดกันไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปกันตลอดเลยบางคนก็บอกพ่อลูกอยู่ด้วยกันบางคนบอกพี่น้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าก็ดูแลกันนะดูแลกัน21มิถุนายนเป็นวันเกิดของคุณยิ่งรักนะคะแต่ว่าคือมีคนก็มองกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่ทักษิณกับยิ่งรักจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยมักจะแบบเหมือนแบบอยู่ในห้วงเวลากับคนที่ในรัฐบาลเรากำลังจะแบบบางทีไปจีนไปฮ่องกงไปไหนมาไหนนะคือจะต้องแบบไปโฉบเฉี่ยวใกล้ๆแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาลูกๆของเขาก็โพสต์ภาพและกำลังช้อปปิ้งกันอยู่ที่ห้างดังที่ลอนดอนนี่มีคลิปวิดีโอไปถึงก่อนใช่จากอเมริกาก่อนหน้านี้อยู่อเมริกาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้อยู่อเมริกาตอนนี้มาที่อังกฤษแล้วแล้วก็แบบเดินช้อปปิ้งแล้วก็ลูกสาวก็บินไปเจอก็มีภาพแบบกอดกันช้อปปิ้งกันอะไรอย่างนี้แล้วมันก็แบบพอดิบพอดีไม่รู้จะบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะที่นายกประยุทธ์ก็มีภารกิจจะต้องเดินทางไปอังกฤษพอดีเลยเนี่ยค่ะไม่รู้ใส่คอนเวิร์ตหรือเปล่าซื้อรองเท้าเมื่อกี้ลองรองเท้ายี่ห้ออะไรไม่รู้ดูไม่ถนัดไม่รู้ยี่ห้ออะไรดูไม่ถนัดนี่เนี่ยค่ะเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของทักษิณหรือเปล่าอ่ะเป็นอยู่แล้วคือคุณทักษิณเนี่ยหรือทักษิณเนี่ยบางคนบอกคุณชัดจะไปเรียกคุณหรือไม่คุณไม่ได้เอาเนื้อหาเป็นหลักว่าถ้าคนมันดีก็ดีคนไม่ดีก็คือไม่ดีค่ะเขาคิดอะไรเป็นการเมืองหมดเลยนะเพราะว่าการไปอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถมีข่าวลือได้นะวันที่20เนี่ยยังไงนายกก็ต้องจัดงานวันเกิดให้กับภรรยาหรืออย่างน้อยก็ต้องมีคนติดตามไปอะนะงานเล็กหรืองานใหญ่คงไม่ใหญ่หรอกเพราะไปถึงที่นั่นน่ะมันไม่เหมือนในเมืองไทยเพราะงั้นแกก็จัดงานเล็กๆแล้วก็ภรรยานายกนี่ท่านก็น่ารักนะท่านเป็นคนไม่หวือหวาแกเป็นคนเก็บตัวสมรรถะเรียบง่ายเพราะงั้นแต่ว่าคุณทักษิณกับคุณปู่เนี่ยต้องไปจัดวันเกิดที่นั่นแล้วก็จะมีส.ส.บางคนแล้วจะมีผู้ใหญ่บางคนนักธุรกิจบางคนเดินทางไปร่วมงานโอ้ต้องไปหาอยู่แล้วคือนี่ตรงนี้เนี่ยมันง่ายต่อการที่จะมีข่าวปล่อยออกมาได้ว่าเฮ้ยเขาแอบเจอกันเพราะการเมืองนี่นะคุณนุ๊กเรื่องบนโต๊ะเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขาเรียกพิธีกรรมแต่เรื่องใต้โต๊ะเนี่ยหมายความว่าแอบเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีข่าวออกมาในเชิงไม่แฮปปี้สำหรับนายกเพราะว่าผมก็เชื่อว่านายกประยุทธ์ไม่ไปเจอเขาหรอกแต่เดินเฉียดกันไปเฉียดกันมาเพราะว่าคุณทักษิณนี่แกจะชอบใครอยากเจอคุณทักษิณไปแฮร์ร็อกข้างใต้เนี่ยมันจะมีร้านกาแฟเดี๋ยวแกเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงกาแฟเลยเข้าไปยกมือไหว้กระทักหมดเพราะแกขาดความอบอุ่นแกเจอคนไทยเมื่อไหร่แกอยากเลี้ยงอ๋อเหรอโอ้แกอยากเลี้ยงแกเหมือนเป็นคนขาดความอบอุ่นนะครับเล่ร่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยมีก็เหมือนหมาพันเอจอนก็ว่าเพราะงั้นแกก็จะมีชีวิตที่เขาเรียกคิดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยแต่แกไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวสดได้ก๋วยเตี๋ยวที่แกชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยที่เชียงรายเขาก็ส่งไปแช่เย็นให้แกชีวิตแกลำบากเป็นเศรษฐีที่รวยแต่ลำบากนะเพราะว่าอะไรความอบอุ่นไม่มีอันที่สองเนี่ยอำนาจที่เคยมีมันหายไปอันที่สามแกไม่หยุดนะเล่นการเมือง
ปากก็บอกว่าเคยบอกนะละวางแล้ววางแล้วเนี่ยไปทางธรรมะโอ้โหอ้างยกนั่นยกนี่เพราะฉะนั้นการเมืองในลอนดอนเนี่ยที่นายกไปเจอเทเรซาเมย์เนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องทักษิณมาด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดมันเป็นการเขาเรียกมันเหมือนกับเป็นการท้าทายและเย้ยหยันนายกเพราะว่าคุณทักษิณและน้องสาวเนี่ยมีความผิดในข้อหาเกี่ยวกับศาลตัดสินไปแล้วด้วยค่ะหนีคดีอยู่หนีคดีอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้ลอนดอนที่เขาให้คุณไปเนี่ยมันมีคนทำผิดอยู่กับคุณตรงนั้นแหละเดินเฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วตัวนายกจะทำไงก็เสียสิเพราะอะไรที่ผ่านมาแหมที่จับบางคนนะหนีไปต่างประเทศเห็นไหมจับกลับมาได้นะใช่บิ๊กโจ๊กไงบิ๊กโจ๊กไปจับตามจับไปถึงกัมพูชาดูใบอะไรก็ไปบิ๊กโจ๊กนี่เก่งนักทำไมไม่ใช้บิ๊กโจ๊กไปจับทักษิณกับปูมาล่ะที่สำคัญคือมันเป็นรอยด่างพร้อยของคุณประยุทธ์เนื่องจากคุณปูเนี่ยเขาเรียกหนีไปในยุคของคุณประยุทธ์ถูกไหมโดยมีตำรวจทหารอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วปล่อยให้หนีไปได้ยังไงนี่มันจึงเป็นตำรวจขับรถหนีด้วยใช่แล้วตำรวจพาไปแล้วตำรวจวันคนนี้ก็ยังสบายอยู่อ่ะไม่เห็นโดนอะไรเลยค่ะงั้นตรงจุดเนี้ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นการเมืองแล้วมันเป็นความเป็นจริงด้วยนะแล้วเป็นความตั้งใจที่มันทำให้นายกไม่แฮปปี้ปี๊แตกตอนรู้ข่าวอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะก็เนี่ยนะคะคิวภารกิจของนายกนะคะ20ถึง22จะอยู่อังกฤษนะคะโดยจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับนางเทเรซาเมย์ขณะที่23ถึง25มิถุนายนจะเยือนฝรั่งเศสค่ะโดยวันที่25พลเอกประยุทธ์มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลง Joint Venture Company Principal Agreement ระหว่างการบินไทยกับบริษัท Airbus และสัญญาซื้อขายดาวเทียม TOS 2ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับบริษัท Airbus นะคะรวมทั้งจะพบปะกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสด้วยก็เป็นการเยือน19ถึง25มิถุนายนที่ไปประเทศทางยุโรปนะคะอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือตอนนี้เนี่ยช่วงเทศกาลบอลโลกแล้วก็กวาดล้างกันอย่างหนักคือบอลโลกยังไม่เปิดแต่โต๊ะพนันของเราหลายรายเปิดแล้วแล้วเขาไม่ต้องแทงล่วงหน้าเปิดก่อนบอลโลกอีกแล้วก็เป็นนโยบายไปเลยต้องกวาดล้างแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือการพนันเนี่ยพนันออนไลน์มันเข้าถึงง่ายอย่างที่เคยมีข่าวบอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้ผีพนันฟันน้ำนมอ่ะเด็กแบบปฐมก็เล่นกันได้ใช่ใช่มีสถิติ3 วันอันตรายไม่ใช่3 วันบอลโลกเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผบตรด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะคะเปิดเผยผลการจับกุมการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกของวันที่16มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่3ของการแข่งขันฟุตบอลโลก2018โดยการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะแข่งไป4คู่นะคะคือไม่ต้องนับอย่าเพิ่งนับรวมคืนเมื่อวานนะแข่งไป4คู่จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั่วประเทศ367คดีผู้ต้องหา373คนแยกเป็นเจ้ามือ21รายผู้เล่น331รายแล้วก็คนเดินโพยอีก4รายรวมถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ตจับกุมเจ้ามือได้6รายผู้เล่น5รายรวมของกลางเป็นเงินสด 77,380 บาทมูลค่าเงินในโพย 389,839 บาทแล้วก็เงินในบัญชี300รายด้วยกันก็จะต้องมีสถิติออกมาให้ดูทุกวันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าน้อยมากถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยนะคะก็ดูบอลกีฬาก็ดูอย่างสร้างสรรค์ดูกันเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ดูกันสนุกดูเป็นความรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมสุขภาพจิตเขาออกมาเตือนแล้วนะคะบอกว่าปัญหาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยจะพบกัน2ปัญหาสำหรับผู้ชมบอลโลกก็คือ1พักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยผมห่วงมากหมอเนาะหมอดูบอลติดบอลขึ้นมาผ่าตัดเดี๋ยวมือสั่นเออไม่ได้เลยหรือแบบว่าหมอยังไงต้องนอนให้ดีใช่เดี๋ยวพักผ่อนน้อยแล้วดูเชียร์บอลขึ้นมาแล้ว
หมอกับคนขับเครื่องบินเนาะเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องติดพนันนี่แหละกรมสุขภาพจิตเขาก็ฝากเตือนมานะคะพักผ่อนน้อยกับติดพนันบอลโลกนะคะเวลาเหลือน้อยเรามาทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะใน Facebook News 1ค่ะคุณชนนาทิทักทายมาแล้วนะคะคุณปราโมทบอกว่าไปตกลงเรื่องดาวเทียมผมว่าไม่ควรทำในยุคของตู่ของพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะกลัวจะมีเรื่องเงินทอนคุณณัฐวุฒิผมและคิดถึงการส่งตัววิกเตอร์บูธเลยรีบส่งตัวกลับไปอเมริกาตอนนี้นักโทษเราไปอยู่อเมริกาแล้วทำไมทำอะไรไม่ได้เนาะก็นี่ไงไม่ต้องอะไรหรอกพระก็ยังตามตัวกันไม่ได้เลยนายจำนงของเราเนี่ยค่ะคุณสุชาดาบอกแม้วเงินท่วมหัวแต่ใจไม่เป็นสุขค่ะก็จริงอย่างที่บอกไปขาดความอบอุ่นไม่มีโอกาสเผลอๆไม่มีโอกาสกลับมาตายในแผ่นดินแม่ค่ะแผ่นดินถิ่นเกิดใช่คุณประภาวดีบอกทักษิณได้รับความอบอุ่นจะตายค่ะมีแต่บริวารแวดล้อมคืออะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องของแบบขึ้นกับการมองความอบอุ่นจอมปลอมเขาพูดเองนะทักษิณก็มีนะอยู่เมืองนอกไม่เหมือนอยู่เมืองไทยใช่มันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่าอาหารการกินชีวิตและผู้คนใช่ค่ะใครจะไปหาแก่ไกลและเกินยกเว้นคนมีสตังค์เราต้องคิดดูว่าบริวารแวดล้อมคนแวดล้อมมันมีสักกี่คนที่แบบรักจริงจริงใจอ่ะไอ้ที่บินไปหานะบินไปต่อประโยชน์ประโยชน์หมดบินไปขอเท่านั้นแหละนี่ขอเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีข่าวเรื่องคุณหญิงหน่อยอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะงอนแล้วนะเดี๋ยวจะงอนแล้วนะตั้งพักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เคาะมาสักทีเนี่ยจะออกไปตั้งพักการเมืองของตัวเองแล้วนะเพราะว่ามีรายงานเนี่ยค่ะว่าแคนดิเดตชื่อหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะไล่ไปตั้งแต่สมชายวงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็บอกสมชายก็เป็นน้องเขยนะแต่คุณหญิงหน่อยก็มีพละกำลังของตัวเองพอสมควรล่าสุดมีชื่อพิชัยนฤทธพันธ์ด้วยพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมาพิชัยที่ไม่มีทางได้อันนี้ต้องมีคนแบบต้องมีคนแบบแกล้งแบบแกล้งปล่อยแน่เลยก็ปล่อยก็ลูกพิชัยยังเคยซัดหน่อยเลยนะคะแต่กรณีของคุณหญิงหน่อยเนี่ยค่ะมีกระแสว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงพจมานนี่สองหญิงสนับสนุนกันนะคะได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงพจมานให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักทำให้ตอนนี้เริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าแกนนำพักจำนวนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยคุณเฉลิมก็ไม่เอาเลยแน่นอนไม่ชอบหน่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เจอกันทีไรเห็นแบบว่าต้องคอมเมนต์กันตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าแกนนำพักจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณหญิงเนี่ยคุณหญิงหน่อยเนี่ยมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักจนมีข่าวว่าคุณหญิงสุดารัตน์อาจจะลาออกไปตั้งพักใหม่ค่ะแต่แกนนำพักเชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์ต้องการอยู่ในพักเพื่อไทยต่อไปมากกว่าคือคุณสั้นๆเอาว่าเราไม่มีโอกาสพูดมากแน่นอนคุณหญิงหน่อยเนี่ยอยากเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะเดียวกันในคุณหญิงหน่อยมีเขาเรียกมีคอนเนคชั่นที่อยู่ใกล้กับคุณป้อมมากเลยมากเลยเพื่อนคุณป้อมซึ่งก็มีตอนต้นเหมือนกับจะตั้งพักด้วยซ้ำกับคุณสมคิดแล้วก็ระหว่างตรงนั้นเอ๊ะถ้าตั้งมันกว่าจะตั้งพักไม่ใช่ของง่ายก็คิดว่าไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าคราวนี้ผมเนี่ยจะตั้งคำถามอยู่อย่างเดียวข่าวเนี่ยเป็นข่าวลือข่าวปล่อยข่าวอะไรยังไม่จริงที่บอกว่าคุณหญิงอ้อสนับสนุนถ้าคุณหญิงอ้อสนับสนุนจริงก็มีโอกาสแต่การเมืองระหว่างคุณหญิงอ้อกับทักษิณเนี่ยนะคุณหญิงอ้อจะฟังทักษิณเรื่องการเมืองแต่เรื่องเศรษฐกิจธุรกิจคุณหญิงอ้อเหนือกว่าคุณทักษิณพูดง่ายๆก็คือว่าเจ้าแม่ที่จะสั่งให้นายกทำอะไรได้แต่ไม่นายกไงที่ถึงโดนข้อหาเรื่องซื้อขายที่ดินที่ดินราชดานะราชดาให้นายกต้องเซ็นแล้วดันเอาบัตรนายกไปเซ็นเนี่ยมันไม่ได้มันผิดกฎหมายปปช.ใช่ไหมงั้นจุดเนี้ยถ้าคุณหญิงอ้อหนุนหน่อยมีโอกาสขึ้นมาแต่ซึ่งอันนั้นคุณหญิงอ้อก็ต้องเคลียร์กับสามีนอกบุญสามีบุญธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นสามีจริงแล้วเราเริ่มลำดับญาติพวกเขากันไม่ถูกจริงๆเนี่ยนับญาติยากว่ายังไงยุ่งลุงตรงนั่งกันหมดงั้นเราจบรายการกันดีกว่าหมดเวลาแล้วนะคะติดตามชวนคิดชวนคุยค่ะจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงครึ่งทางมีคนถามนะผมจะมาเฉพาะวันพุธกับศุกร์พุธกับศุกร์ไม่งั้นเดี๋ยวว่าเอ๊ะแชททำไมหายไป
ผมมาเฉพาะพุทธกับศุกร์อันนี้มาแทนคุณโสภณใช่เขาวางเวรสับหลีกอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราจัดแล้วใช่เราก็เป็นระบบระเบียบคือแม่คุณโสภณนี่แกเป็นคนจัดเองอ่ะแกบริหารงานของแกแกก็บอกเฮ้ยชัชวาลเอาวันพุธเอาวันศุกร์ได้หมดอ่ะค่ะแล้วก็คุณสุนันท์เนี่ยมาวันจันทร์แต่วันนี้คุณสุนันท์เนี่ยขออนุญาตไปพบผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่ามีคนมาถามแบบอ้าวคุณสุนันท์หายไปไหนอะไรอย่างงี้คุณสุนันท์ขออนุญาตไปพบผู้ใหญ่นะคะก็เลยอยู่กัน2คนในช่วงเบรกสุดท้ายคือคุณสุนันท์กับคุณสมพลแกเป็นผู้ใหญ่แกก็ต้องไปพบผู้ใหญ่เราเด็กอยู่เราก็มีหน้าที่ทำงานต่อค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ